เดี๋ยวอาเซ่คุณมีเสียงแค่นี้เหรอครับสุดยอดมากครับก่อนอื่นเลยครับเจมี่ครับเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่านะครับความพิเศษในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเจมีก็จะมาเจอกับแฟนๆชาวไทยมีคอนเสิร์ตแล้วคุณยังได้มีโอกาสคอลแลบนะฮะกับสยามเซ็นเตอร์ในการเปิดตัวสยามเซ็นเตอร์ XJB Be Yourself The First Exhibition in Bangkok อีกด้วยรู้สึกไงบ้างหรือว่าอยากจะพูดถึงนิทรรศการครั้งแรกของตัวเองว่าอะไรบ้างครับเออ제가여기와가지고어이런것까지딱어뭔가이렇게할수있는기회가있다는게정말너무영광이고요어여러분들이많이재밌게즐겨주셨으면좋겠습니다네감사합니다บอกตรงๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแถมยังมีนิทรรศการในที่นี้ด้วยคือรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนชอบด้วยนะคะครับอยากให้พูดถึงอัลบั้มหน่อยครับ Be Yourself แรงบันดาลใจเนี่ยความพิเศษของอัลบั้มนี้มาจากอะไรครับ사실 어디에서 영감을 받았다기보다는 앨범 작업을 하면서 조금 뭔가 제가 여러 가지 뭔가 시선들에 뭔가 신경을 쓰고 있는 걸 많이 느껴서 아 그러기보다는 조금 자유로운 방향성을 잡고 그냥 편하게 내가 작업을 해야겠다라는 생각에 시작을 하게 된 것 같습니다ก็คือไม่ได้แบบมีแรงบันดาลใจหรือมีคีย์เวิร์ดเข้ามาตอนแรกๆเลยนะคะอันนี้พูดตรงๆเลยก็คือระหว่างที่เตรียมอัลบั้มทำอัลบั้มอยู่ก็คือมีความคิดหลายๆอย่างที่เข้ามาอยู่ในสมองใช่ไหมคะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราอยากมีความอิสระอยากเป็นอิสระมากกว่าก็เลยได้ไอเดียนี้ขึ้นมาบอกเชบีอย่างนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นวันหยุดยาวและปกติกรุงเทพรถจะโล่งเลยแต่พอคุณจัดคอนเสิร์ต3รอบเนี่ยคุณไปที่ไหนปุ๊บรถติดเลยนะครับถ้าก็หมายว่าคือของเพราะความฮอตของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาอ๋อ여기날씨처럼핫했죠네ผมก็ฮอตเหมือนประเทศไทยนี่แหละวันนี้ผมเดินทางจากบ้านมาที่เนี่ยชั่วโมงครึ่งฮอตมาก여러분들이너무핫해서아이렇게기다그러니까트래픽이생길수밖에없었는데아뭐그만큼열정적인거죠여러분들이네ก็คือที่ที่บอกว่าผมฮอตใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าแฟนๆผมว่าฮอตมากๆก็คือพอทุกคนมาให้กำลังใจและฮอตขนาดนี้อ่ะมันก็เลยมีรถติดแบบนี้นะคะเพราะเอเนอร์จีทุกคนนี่คือล้นหลามเลยครับผมด้วยความฮอตของคุณเลยต้องถามนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าแบบไลฟ์สไตล์ของคุณการแต่งตัวแฟชั่นของคุณเงี้ยพวกสตรีทสไตล์เป็นแบบไหนช่วยบอกเราสักนิดนึงเผื่อใครจะได้แบบแรงบันดาลใจแล้วแต่งตามคุณบ้างผม개인적으로조금뭔가무대에서는항상화려하게좀입는편이잖아요그래서이제평소에입을때는조금편안하게입지만그안에서제가담을수있는저만의개성뭔가이런악세사리라든지아니면뭔가뭐핏이라든지뭐이런거에서조금포인트를많이주는것같습니다네ก็คือทุกคนก็จะเจอผมบนเวทีที่แต่งตัวเยอะๆถูกไหมครับแต่ก็คือถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ธรรมดาชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะชอบแต่งตัวแบบสบายๆซิมเพิลแต่ก็จะมีจุดเด่นในแบบในซิมเพิลก็คือใส่อิสระบ้างใส่หมวกบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ดูไว้เผื่อไปแต่งตามแล้วอย่างสนีกเกอร์ครับคุณชอบแบบไหนครับผมเริ่มต้นจอร์แดน1ชอบหนึ่งแฟนอีกแล้วก็แล้วก็อาดิดาสเอสซูเปอร์สตาร์ก็ชอบหนึ่งแฟนอีกแล้วแบนเซ่ก็ออเซนติกอีกแล้วไลน์ก็ชอบหนึ่งแบบนั้นก็คือไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจอแดนชอบมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ Adidas นี่ก็ชอบซูเปอร์สตาร์มากๆเลยนะครับแล้วถ้าของเป็นแวร์เนี่ยชอบสไตล์ออเทนติกมากที่สุดเพราะว่า
ว่าดูแล้วเจมี่น่าจะเป็นคนที่มีซิงเกิลเยอะมากๆเนี่ยแล้วก็หลายสไตล์신발이예전에는굉장히많았는데지금은이제그냥솔직히막이렇게신발이많이있어도신는것만신더라고요그래가지고제가진짜신는것들만딱이렇게모아둔상태입니다แต่ก่อนนะคะเยอะมากเลยอันนี้ยอมรับว่าเยอะมากๆแต่คือรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแม้ว่ารองเท้าเยอะเราจะชอบใส่ในคู่ที่เรารู้สึกคุ้นเคยและชอบบ่อยๆใส่สบายใช่ไหมครับก็เลยเหลือน้อยแล้วนะฮะอ่ะครั้งนี้มีใครได้ไปดูเอ็กซิบิชันของ JB แล้วบ้างเอ็กซิบิชันโชเชียบูกูชจะเปิดวันนี้ยังไม่อ๋อเขากำลังจะเปิดวันนี้ครับคือ네네네네오픈되면여러분꼭보러오실거죠ถ้าเปิดทุกคนจะไปดูใช่ไหมคะ네저의뭔가이런취향이나뭔가이런색깔들이좀많이담겨져있는것같아서꼭보러오셨으면좋겠습니다อยากให้ทุกคนไปดูนะคะเพราะว่าเป็นนิทรรศการที่แบบรู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีสไตล์ของผมแบบเต็มที่เลยใช่คือในนี้มันเขียนว่าเปิดตั้งแต่วันนี้ไงแต่รอเขาขึ้นมาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปชมในงานเนี่ยนะของ Exhibition ของ JB นะครับมันมีความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็อธิบายเบื้องหลังนะครับของอัลบั้มนี้นะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะมุมมองที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมย้ำตรงนี้นะอยากให้คุณเข้าไปชมคุณจะได้รู้จักตัวตนของ JB มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีคอลเลคชันพิเศษด้วยนะครับที่ JB เนี่ยได้ร่วมนะมีจำหน่ายนะครับแล้วก็รายได้หลังค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปร่วมทำบุญนะกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าผมชื่นชมคุณจากหัวใจเพราะว่าคุณเนี่ยทำบุญให้กับมูลนิธิที่เกาหลีใต้เยอะมากๆทั้งปีที่แล้วและปีนี้คุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยครับคุณเจบีอันนี้ผมชื่นชมจริงนะ네정말좋은의도로시작된전시고요그리고또이제여러가지좀비하인드여기서만공개되는그런것들도좀많이있어서여러분들이전시많이구경해주시고즐거운시간보내셨으면좋겠습니다감사합니다อย่างที่พี่คิวบอกนะคะก็คือเป็นนิทรรศการที่มีความหมายมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าในนิทรรศการบอกตรงๆนะคะมีหลายรูปมากๆที่ยังไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็มี behind the scene หลายๆรูปด้วยครับสุดท้ายครับผมย้ำนะครับสยามเซ็นเตอร์ SJB Be Yourself The First Exhibition in Bangkok เปิดตั้งแต่วันนี้นะหลังจากตรงนี้ไปยาวไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับนะสุดท้ายครับ JB ครับอยากทิ้งท้ายบอกอะไรกับคนที่มาร่วมงานแล้วก็แฟนๆอากาเซ่ครับ네정말이렇게뜨거운응원을해주셔서정말너무감사드리고그리고또여기서이렇게좋은의도의이런전시를할수있어서정말너무감동이고많은분들께감사하다는말씀을드리고싶습니다앞으로다음에제가또만약에오게될때더좋은뭔가퍼포먼스나좋은뭔가이런행보들로여러분들찾아뵐테니까요많이많이기대해주시고앞으로도많이사랑부탁드리겠습니다감사합니다ก็ขอบคุณในความรักของทุกๆคนแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งให้มานะคะมันรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยอย่างที่บอกนะคะการที่เขาได้มีโอกาสมางานดีๆแบบนี้ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆและขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับโอกาสนี้นะคะสัญญาว่าครั้งหน้ากลับมาเนี่ยก็จะมาด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากขึ้นแล้วก็งานดีๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รักเสมอไปครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ JB ครับแล้วก็เราจะรอคุณนะครับอ๋อที่ฉันผมขำสาบุ태국에서기다리고있을게요라고하셨ครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ JB นะครับยืนตรงนี้ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพนะครับกับเราอาเซ่ได้ถ่ายภาพสักนิดหนึ่งก่อนลากันไปขอบคุณมากส่งเสียงกรี๊ดให้กับ JB เกียสวัสดีครับสมัยนะครับเนี่ยเสียงกรี๊ดอยู่ไหนเราเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจให้ JB หน่อยอากาศมันร้อนเย้เย้เย้โอ้เอาให้เต็มที่ครับอุ้งจุ๊บก็พาดูชิโกขวานะคะขวาก็ที่ขี้คาเมร่าก็ข้างหลังยังแฮชแท็กของเราสยามครับ
โอเคสุดสิ